มาร่วมงานต่อวันปัจจุบันครับผมเป็นไงบ้างเห็นหรือยังพี่เอาความจริงใช่ไหมคือจริงๆเนี่ยเราตามอวตารมานานแล้วคือตามมาตั้งแต่ยังไม่มาเมืองไทยตั้งแต่ปีก่อนเลยนะครับว่าแบบเป็นรถไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับ SUV ที่มีความแรงแล้วก็มีเทคโนโลยีที่แบบสูงมากๆนะครับวันนี้ก็เห็นคันจริงเป็นครั้งแรกนะครับใช่ครับฟังก์ชันของเขาอะไรที่ถูกใจตอบโจทย์เราไหมครับคือฟังก์ชันเนี่ยเขาเรียกว่ายังไงดีครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่ย้อนยุคชอบรถคลาสสิกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเห็นฟังก์ชันต่างๆเราก็จะแบบโอ้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าว้าวแบบทุกอย่างแต่ถือว่าอวตารเนี่ยมีฟังก์ชันที่ดีที่สุดในบรรดารถไฟฟ้าในตลาดใช่ดีที่สุดในบรรดารถไฟฟ้าที่เราไม่มีขายอยู่อ่ะใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประตูที่แบบมีเซ็นเซอร์เปิดปิดเองหรืออะไรก็แล้วแต่ความแรงความเสถียรของแบตเตอรี่นะครับก็คือผมว่าก็คือคุ้มค่ากับราคาของเขาถ้าให้เลือกหัวแล้วถ้าถูกใจอะไรอย่างงี้พี่มีในใจแบบนี้นะหมายถึงยังไงนะครับหมายถึงว่าเลือกถ้าเกิดให้เลือกอะเลือกไหนอ๋อคือตอนเนี้ยเราไปบอกพูดกับรถคลาสสิกเก่าๆใช้มือหมุนอะไรอย่างงี้อยู่ไงมันรสนิยมมันเลยมันไปคนละทิศทางแต่ว่าเราทำรายการเกี่ยวกับรถเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีของรถในปัจจุบันและอนาคตไปตลอดแต่ถามว่าตอนนี้ไปว้าวุ่นกับพวกรถมือไขอยู่ใช่สำหรับตัวคิดเองคิดว่าแตกต่างของรุ่นนี้กับรุ่นก่อนหน้านี้อะไรเราได้เห็นแบบรูปทรงของเขาอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ง่ายๆเลยคือสำหรับคนที่ดูอยู่นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าการเลือกรถไฟฟ้าเนี่ยเลือกยังไงที่ง่ายๆครับรถไฟฟ้าเหมือนโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังจากโทรศัพท์มือถือคืออะไรครับชาร์จครั้งเดียวอยู่ได้เป็นเดือนเป็นปีโดยที่ไม่ต้องมาไอ้ต้องมาต่อ power bank เรื่องออกมั้ยเพราะฉะนั้นแปลว่าหัวใจของมันคือแบตเตอรี่อะไรก็ได้ที่มันมีความเสถียรใช้ได้นานชาร์จแป๊บเดียวแล้วมันเต็มแล้วมันใช้ได้นานๆเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่อวตารตอบโจทย์นะครับแต่แบรนด์อื่นผมไม่รู้ผมไม่เคยใช้นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าอวตารเนี่ยวิ่งได้ไกลนะครับมีความแรงแล้วก็ใช้ได้นานมันก็มีคำว่าของจีนเข้ามาอีกนะครับอ้าวก็จีนก็เป็นนักพัฒนานะนึกออกไหมเราไม่ติดแล้วเนาะขนาดอเมริกาอย่างเทสลาเขายังอยากจะได้เทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่จากจีนเลยใช่ถูกต้องให้พี่เพชรจ้าฝากงานวันนี้เลยครับก็วันนี้ก็เป็นการเปิดตัวนะครับโชว์รูมแต่จริงๆหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นอวตารเนี่ยผ่านสื่อหลายๆอย่างไปแล้วนะครับแต่ถ้าไปเห็นตัวจริงเนี่ยบอกได้เลยว่าเขาใหญ่มากใหญ่มันอ้วนแล้วก็มีเทคโนโลยีล้ำๆเยอะแล้วก็วัสดุภายในเนี่ยก็คือแบบพรีเมียมมากๆนะครับก็ใครที่ลังเล็งรถไฟฟ้าอยู่ก็ลองไปดูอวตารดูใช่ครับขออนุญาตถามนะครับตอนนี้สังคมเนาะพอเวลาเรามีรถหรูเราโพสต์รถหรูเราอวดรถหรูอะไรมาคนก็มองย้อนกลับไปว่าเฮ้ยพี่เขาทำอะไรวะทำธุรกิจอะไรวะใช่ใช่ใช่สมัยนี้เนี่ยนะอยู่แบบคือถ้าไม่ขาวจริงอยู่ยากใช่ใช่มันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะเพราะว่าเขาเรียกว่าค่านิยมของการเอาเงินจากธุรกิจแย่ๆหรือว่าสีเทามาแล้วก็เอามาสร้างภาพพจน์ตัวเองเพื่อหลอกให้คนอื่นเชื่อแล้วก็ไปโกงเงินเขาแบบเนี้ยไอ้พวกนี้มันก็สมควรที่จะโดนตำรวจจับไปถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ตอนนี้จริงๆคนขาวๆก็ไม่อยากจะไปโพสแล้วนะอันนั้นจริง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 คือเรื่องนี้ก็เป็นเรียกว่าเหมือนก็โดนเรื่องพวกนี้มาก่อนหน้านี้นานแล้วแหละเพราะเราเป็นคนหนึ่งที่เรามีรถหรูรถคลาสสิกแพงครับไม่แบบของผมเนี่ยคือน่าจะมาในเจเนอเรชันแรกๆของรถหรูแล้วกันใช่เพราะว่าเราเนี่ยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับรถเราชอบรถทุกสไตล์เราเล่นแต่รถเก่าๆจนวันนึงเรามีตังค์เราก็อยากจะลองขยับขะเถิบซีรีส์รถขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ดูซิว่าไปได้ไกลแค่ไหนไม่ใช่แค่รถมันนาฬิกาก็เหมือนกันนะครับเราก็ใส่คาซิโอใส่อะไรเราก็พอเรามีเงินเราก็อยากขยับแล้วเราก็ทำคอนเทนต์ไปด้วยเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้นาฬิกาแพงๆเนี่ยมันเป็นยังไงแต่สุดท้ายพอเราได้สัมผัสปุ๊บโอเค
เราก็ขายเขาออกแล้วก็เอาเงินไปทำอย่างอื่นแต่ว่าเหมือนในฐานะที่เราก็เล่นอะไรพวกนี้นะแต่ตอนนี้คือการที่ว่าคนก็มองว่าคนที่มีอะไรเนี่ยมันแตกต่างเท่าเราใช่ใช่ใช่มันน้อยใจหรือว่ามันแบบเฮ้ยอะไรวะไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ามันก็เป็นแบบเช่นนั้นไม่น้อยใจเลยนะก็ตรวจสอบไปสิก็ตรวจสอบไปใช่ถ้าคิดว่าคนที่ใช้รถหรูแล้วเขาทำเทาๆเขาไปตรวจสอบเขาสิเขาจะได้ไม่กล้าอวดไม่กล้าโชว์เพราะว่าสิ่งที่เขาได้มามันมาจากสิ่งที่มันผิดกฎหมายถูกไหมใช่ของพี่ก็จะพร้อมโชว์พร้อมโชว์ได้เต็มที่เพราะว่าเราคือจริงๆแต่เมื่อกี้พี่บอกว่าพี่ไม่กล้าโชว์แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้บอกไม่ได้กล้าโชว์ป้าไอจีพี่ที่มีแต่ลดไปหมดใช่เขาตรวจสอบกันไปแล้วของพี่อ่ะใช่ใช่อันนี้ว่าแนวโน้มยังแบบว่าแบบเรื่องแบบพิเศษคือตอนนี้ผมว่าเทรนด์ของ Instagram หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากถ้าย้อนกลับไป10ปีก่อนเนี่ยทุกคนจะพยายามแสดงความหรูหราฟู่ฟ้าในชีวิตหลอกลวงประชาชีในโลกอินแห่ง Instagram เนี่ยออกมั้ยถึงขั้นรูปไม่สวยลงไม่ได้มันไม่เรียวอ่ะมันไม่เรียวหรืออะไรเงี้ยมันต้องเอาไปแต่งไปทำให้มันแกรมมันชีวิตติดแกรมอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี่ยทุกคนสามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยที่มีคอนเทนต์ดีๆไม่ว่าจะเป็นแนะนำร้านอาหารอ่านนิทานให้ฟังหรืออะไรก็ตามเนี่ยสามารถเกิดขึ้นมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้หมดเลยโดยที่ไม่ต้องไปโชว์รวยสมัยก่อนไม่ต้องโชว์รวยใช่ต้องในอดีตเหรอครับผมว่ามันเป็นอะไรที่มันทำตามกันมานะทำตามกันมามากกว่าทำตามกันมาตอนนั้นพี่ก็ถือว่าเป็นคนที่ทำแบบนี้เหมือนกันไม่ของผมเนี่ยน่าจะเป็นยุคบุกเบิกผมว่าผมเนี่ยยุคบุกเบิกแต่ผมไม่ได้จะโชว์รวยในยุคนั้นเนี่ยคือผมโตมาโดยที่ผมเนี่ยทำงานมาตลอดแล้วสิ่งที่ผมโพสเนี่ยคือเฮ้ยเราทำงานเก็บตังค์แล้วมันเป็นคือความฝันผมจะสมมติว่าผมอยากได้เฟอร์รารี่ผมจะโพสต์ก่อนเลยว่าผมอยากได้เฟอร์รารี่แล้วทำงานหาเงินเมื่อผมได้เฟอร์รารี่จริงๆผมถึงจะโพสต์รูปผมกับรถที่เอาเงินทั้งหมดของผมไปซื้อนั่นน่าจะประมาณนั้นยุคนี้ก็ไปโพสต์กับรถใครก็ได้ไงไปเช่าก็ได้เห็นไหมพวกมิจฉาชีพไปเช่ามาโน่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ให้มันดูแกรมหรืออะไรก็ตามหรือว่าในอดีตอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยปัจจุบันก็ยังอาจจะเป็นอยู่อย่างสมมติว่าสถานที่หรูๆแพงๆเขาอยากให้อินฟลูไปช่วยรีวิวเพราะฉะนั้นจะไปทำตัวสมมติเราไปโรงแรม5ดาวจะไปทำตัวซกปกในโรงแรมเขาก็ไม่ได้มันก็ต้องทำให้โรงแรมเขามันหน้ามาถูกไหมจะได้มาเที่ยวกันแนะนำรีวิวโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยยังโดนคนถามถูกไหมครับว่าทำงานอะไรทำไมถึงมีเงินคือรถคันละ30 ล้าน 40 ล้านได้อยู่ผมว่าไม่น่าจะมีนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันเราเข้าไปพิสูจน์หมดละรวมไปถึงงานของเราในอดีตที่เราทำมาตลอด20 กว่าปีนะครับแต่จริงผมก็ไม่ได้เหลือเยอะขนาดนั้นนะใช่เงินที่มีก็ไปซื้อสิ่งที่ชอบพอชอบเสพอย่าง Lamborghini เสพเสร็จก็ขายเสร็จก็เอาเงินไปเปิดร้านทำผมไปเปิดร้านปิ้งย่างมันไม่ได้เหลืออะไรขนาดนั้นใช่ครับเราจะมีของอาหารไปก่อนได้เลยมีมิตรอย่างเงี้ยมีคนแบบชักชวนให้เป็นบอสอะไรอย่างเงี้ยมีคนมาชวนไหมบอสโชคดีมากที่ไม่มีอาจจะเป็นเพราะว่าทางบอสฝั่งนั้นเขาขายเวโปรตีนส่วนผมเนี่ยขายเวโปรตีนเนี่ยมา10 ปีแล้วแบรนด์บูเบลินใช่เขาก็จะมาขายแข่งกับเรามิหน้ายอดของผมเนี่ยตกดิ่งนี้เลยครับจริงๆๆๆผมไม่ได้พูดเล่นเลยนะคือเมื่อย้อนกลับไป3ปีที่แล้วเนี่ยแบรนด์ของผมเนี่ยน่าจะขายเวโปรตีนดังที่สุดที่มีลูกค้าแบบเยอะๆอ่ะเราอยู่ในวัดสารเราอยู่ในเซ็นทรัลเราทํามานานมากอยู่ๆมาวันนึงเวโปรตีนเราก็ขายไม่ออกมันไปไหนกันวะอ๋อลูกค้า 600,000 คนไปอยู่ที่อื่นแล้วใช่สินค้าเก่าจะเป็นไงกับเขาอะไรนะครับสินค้าเก่าจะเป็นไงกับเขาไม่ครับคือเรามีแต่ลูกค้าเก่า
แต่เราไม่มีลูกค้าใหม่นึกออกไหมลูกค้าที่ทานอยู่แล้วเขาก็ทานเป็นประจำอยู่แล้วแต่ลูกค้าใหม่ไม่มีก็เลยงงว่ามันหายไปไหนอ๋อเขาไปอยู่ตรงนู้นไม่แล้วสินค้าที่เราเอาไปวางโชว์ตามร้านค้าแล้วอ่ะก็มันก็ไม่เดี๋ยวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าวัดสันนี้เราก็จะมีลูกค้าประจำแต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยออนไลน์เนี่ยสำคัญนะครับผมก็ขายหลักเลยนะอยู่ใน Shopee เพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาที่ลูกค้าใครเล่น Shopee เนี่ยสมมุติว่าดูเวโปรตีนกดเข้าไปปุ๊บมันจะบอกเลยว่าเคยขายได้ 50,000 ครั้งอะไรอย่างงี้มันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางลูกค้าใช่ไม่ใช่ว่ากดไปปึ๊กขายไป5ถังไม่มีของปลอมแน่อะไรอย่างเงี้ยของปลอมไม่มีของปลอมไม่มีใช่เรื่องที่มันเกิดขึ้นกับคนในร้านอะไรนะมันแบบมันเรื่องการโฆษณาต่างๆต้องระวังมากไหมลงการเล่นการแข่งเงี้ยค่ะการโพสต์เรื่องฐานะอะไรเงี้ยไม่นะจริงๆผมว่าไอ้เรื่องการระมัดระวังอะไรเนี่ยมันก็ใช้ชีวิตตามปกตินั่นแหละเพราะว่าอะไรที่มันได้เงินมาเยอะๆง่ายๆมันไม่มีอยู่จริงสำหรับผมนะอย่างขายเวโปรตีนถังนึงกำไร200 300นี่ออกมั้ยมันเราต้องการก็คืออยากให้ได้ลูกค้าเยอะๆแต่ไม่ใช่มาขายทีได้เป็น100ล้าน1000ล้านอะไรเงี้ยมันผมว่ามันเป็นไปไม่ได้คือหลักการที่ผมวางเวโปรตีนวูบารีนเอาไว้เนี่ยคือโอเคเรามียอดขายในระดับหนึ่งที่เสถียรแล้วก็เพิ่มมากขึ้นเมื่อมากขึ้นเนี่ยเราอยากจะดันเขาเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แบบนี้ให้มันเป็นแบบอาหารที่เป็นไลฟ์สไตล์ของผู้คนเราจะไปรวยตอนที่เราเข้าตลาดหลักทรัพย์ไม่ใช่มารวยตอนปัจจุบันมันทุกอย่างมันต้องมีแพทเทิร์นในการเติบโตไปหาตัวแทนขายนะครับคือตัวแทนเนี่ยในสมัยก่อนมีแต่ว่ามันก็คือตัวแทนปกติที่ซื้อสมมุติซื้อเว20ถังก็เค้าเอาไปขายเค้าก็ได้กําไร250หรืออะไร whatever เราก็ช่วยทําการตลาดไปใช่ในฐานะที่เราเป็นแบบผู้นําเราเคยมีแบบใช้ชีวิตไหลตามโซเชียลตามอะไรแบบกระแสอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ยังไงไหลตามโซเชียลแปลว่าอะไรรวยแบบแกรมไลฟ์คือชีวิตผมเนี่ยที่ผมผ่านมาทั้งหมดเลยนะและทุกคนดูแบบว่าผมอวดรวยมากแต่ความเป็นจริงอ่ะคือเราปากกัดตีนถีบแล้วเราก็แบบอยากได้อะไรพอเราได้มันมาเราก็ชอบเราชอบรถเราก็โพสต์รถเราชอบนาฬิกาเราก็โพสต์นาฬิกาใช่ไม่ได้มีอะไรที่มันหลุดกรอบจากตัวเองอย่างรถผมก็ทํารายการรถเพราะฉะนั้นเราซื้อรถมารถคันนี้มันจะถูกถ่ายใน EP ต่อไปเราก็จะถ่ายเพื่อโปรโมทมันอยู่ที่มุมมองแหละผมเชื่อว่าคนที่เสพผมเนี่ยชินไปหมดแล้วว่าเฮ้ยพี่เขาโพสไอจีรูปรถคันนี้แปลว่า YouTube ตอนต่อไปรถคันนี้กำลังจะมาแต่ว่ารถคันนี้แป๊บนึงเดี๋ยวผมก็ขายแล้วนะแล้วก็ขายไม่มีกำไรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะรู้เลยว่ารถที่ผมซื้อมาคือทำคอนเทนต์มันไม่ได้เป็นการอวดรวยแต่อย่างใดก็คือยืนยันว่าก่อนหน้านี้ทั้งหรือปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้เทาเทาไม่อดมันจะเทามาจากไหนล่ะอยู่วงการมา20กว่าปีใช่ฝากเตือนได้มั้ยคะคนที่เค้าทําแบบพวกการเป็นจริงเนี่ย22มันไม่ได้ไหนแค่แบบที่แบบแค่ทําเกินไปอะไรอย่างเงี้ยอันไหนก็แบบสู้มาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆผมบอกไม่ได้เลยนะว่าดูยังไงแท้อันไหนเทียมใช่ดูไม่ได้มันแค่ภาพอ่ะมันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเค้ารวยจริงรวยปลอมหรืออะไรดูไม่ได้เลยในยุคนี้ใช่ไม่ขออีกเรื่องนึงครับผมยังมีเพจนึงเค้าเอาภรรยาอดีตภรรยาที่เพียรเนาะมาบอกว่าถึงว่าแฟนเค้าแฟนคนแฟนปัจจุบันคนนี้ของเค้าเป็นพี่แต่ว่าตามหามานานแล้วยังไงครับแล้วเป็นยังไงก็คือบอกว่าเขากับคนนี้เขาทำหามานานเลยก็ถ้าเกิดแบบเขาชอบเนี่ยเราก็ดีใจด้วยอะไรที่แฟนเก่าเรามีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยใช่มันไม่เรื่องแบบมันไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยนี่ออกไหมคืออะไรที่เขาชอบก็ดีใจด้วยในส่วนตัวแล้วแฟนเขาผมก็สนิทก็ส่วนตัวก็รู้สึกว่าเป็นคนดีแล้วก็น่ารักไม่ได้แบบไม่ใช่เป็นคนไม่ดีอ่ะก็แฟนเขาเป็นคนดีแต่จริงๆส่วนตัวก็คือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเนี่ยนึกออกไหมใช่ใช่ค่ะม
ันไม่ได้เกี่ยวกับให้ผ่านไม่ผ่านเลยเพราะมันคนละชีวิตมันคือคนละเรื่องละใช่ไหมไม่ได้มีอะไรที่แบบห้ามทำหรืออะไรไม่ใช่ชีวิตใครก็เรามีมองทางห่างไหมครับว่าเฮ้ยว่าเพื่อนเขาพบกับใครเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ได้มีเลยว่าไปช่วยดูหรืออะไรไม่มีเพราะว่าเขาโตจนป่านนี้แล้วเขาตัดสินใจด้วยตัวเองแบบได้ 100% เผลอๆบางครั้งเขาอาจจะตัดสินใจได้ดีกว่าผมซะอีกแต่ในฐานะที่เขาต้องเข้ามาสนิทกับลูกเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราต้องดูไว้หรือว่าเราก็ไม่ต้องรวมให้สลับก็อย่างที่บอกไงว่าน้องนิวเนี่ยน่าจะเลือกได้ดีเพราะฉะนั้นเขาเก่งในเรื่องการสกรีนอยู่แล้วเราต้องไว้ใจซึ่งกันและกันถูกไหมถ้าเขาเอาโจรมาว่าอีกเรื่องแต่ว่าเขามีแต่คนดีๆก็ดีไปด้วยแต่ที่เราก็เห็นอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องดีหมายถึงว่าเขาได้เจอคนที่ดีตามที่ใช่ก็เขาชอบอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นดีกว่าใช่ส่วนผมชอบอะไรผมก็อยู่ของผมพี่กล้ามาเล่าอะไรให้ฟังเขาไหมครับก็เล่าเยอะนะครับก็ใช่ก็ได้มีโอกาสเห็นแล้วว่าครอบครัวของท่านนิเคียกับพี่จ้ารวมกันไหมของครอบครัวของท่านนิเคียกับพี่จ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็รวมกันตลอดไม่ใช่หรอไม่เห็นภาพที่รวมกันเพราะผมยังไม่มีแฟนไงไม่มีแฟนจริงๆไม่ได้พูดเลยไม่ได้มีแฟนมาตั้งนานแล้วนี่ก็พูดตัวเองเอาไปเขียนนั่นเองพูดคิดมันกันเองเออก็บอกไปแล้วว่ายังไม่ได้ครบยังไม่ได้ครบก็จะจั่วให้ครบให้ได้ใช่เออใช่ตอนนี้คือเป็นโสดไม่เคยมีแฟนเป็นโสดมานานมากคุยเขาเรียกว่าคุยไปเรื่อยแล้วกันคุยไปเรื่อยก่อนเพราะอยากมีลูกใช่อยากมีลูกแต่ว่าถ้าเกิดคนนี้เหรออยากมีใช่ๆอยากมีใช่ๆครับก็คือต้องหาคนที่พร้อมมีกับเราด้วยกันใช้ชีวิตคู่กันไปเอาไปว่าเข้ากับเราได้ก็พอใช่ๆเข้ายากหรอหมายถึงว่าเข้าด้วยแล้วแบบยากมากยากสุดๆเลยใช่แล้วต้องแบบใช่ๆต้องไม่เกิน24คือแบบไม่รู้เหมือนกันคือชอบผู้หญิงที่อายุไม่เกิน24แบบอยากเติบโตไปด้วยกันใช่อยากเห็นเขาเรียนรับปริญญาทํางานแล้วพี่ก็แก่พี่ก็ตายใช่มันคือพี่ก็ตายแล้วมันก็คอนดิชั่นมันก็ง่ายๆคนมารับสมบัติอย่างเงี้ยหรอพี่อะไรนะเขาไปหาเขาไม่ได้แล้วหาคนมาเสียบสายฉี่ให้หน่อยเฮ้ยไม่ใช่ละป้าสรุปว่าเดี๋ยวจะได้มีลูกเพิ่มเฟรมแบบกับครอบครัวใหญ่ไปครอบครัวใหญ่ไหมคือฟังพี่มันไม่มีครอบครัวไงตอนเนี้ยคืออาม่าก็เสียไปแล้วมันเหลือแต่พี่น้องของพี่ไงก็พี่ไงก็พี่คนเดียวแล้วก็รวมกับไปรวมกับบ้านเขาเมกาแล้วก็เมียแล้วก็แฟนเขาไม่เขามีแฟนใหม่แล้วไงเขามีแฟนใหม่แล้วไงเขาก็เอาแฟนใหม่เขาไปแทนพี่สิพี่จะไปเสลอในเฟรมทำไมเขาจะเข้าใหม่ไหมส่วนจะได้สามคนพ่อแม่ลูกนี่โอเคครอบครัวเราครอบครัวเราได้นิวเคลียร์เพชจ้าไทก้าได้ครอบครัวเราแต่ถ้าเกิดเป็นครอบครัวใหญ่ก็ต้องให้แฟนเขาไปไม่งั้นเราเข้าไปเราเป็นผู้ใหญ่แฟนเขาเนี่ยจะวางตัวลำบากถูกไหมเราต้องแคร์แฟนใหม่ของแฟนเก่าเราด้วยโอ้ยลำบากจะไว้คำพูดเขาคงไม่อยากให้พี่ไปร่วมเฟรมหรอกถูกไหมล่ะมึงเข้ามาทำไมอ่ะถูกไหมเหมือนเรามีแฟนแล้วแฟนใหม่แล้วแฟนเก่าจะเข้ามาในเฟรมทำไมถูกไหมและอย่างถ้าเป็นแบบแฟนใหม่ดิวพี่อะเดียไทก้าและพี่เคด้าได้ไหมได้ผมเข้าได้ทุกเฟรมตอนนี้ยังไม่มีแต่ตอนนี้ยังไม่มีใช่ไม่รีบโอเคค่ะครับพี่อย่าลืมนะฮะอัพไอ